กคนคะดอมส้มเตรียมเขียดแดดดี้พิธาทิ้งค่ะพร้อมดันพี่แบงค์เป็นนายกโซเชียลคนต่อไปแล้วค่ะคือคนนี้นะฮะเขาใช้คำว่านายกสุพนัทไงเห็นไม่ใช่นายแล้วนะนายกสุพนัทแล้วก็มีหัวใจสีส้มสองตัวดอมส้มเริ่มตาสว่างแล้วค่ะใครที่จะทายส้มไม่ต้องอายนะคะแต่ควรอายที่ให้เขาสนตะพายจูงไปมาเหมือนวัวเหมือนควายค่ะเขาเนี่ยให้รายละเอียดว่ามันหลายเรื่องแล้วที่พักก้าวไกลเวลามันเล่นเรื่องอะไรนะเปิดประเด็นมาเปิดประเด็นปั่นมาแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วมันโป๊ะไงนี้มีความคืบหน้าอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์ซึ่งเป็นคู่กรณีกับอดีตแฟนสาวที่ตั้งครรภ์นะแล้วก่อนหน้านี้อดีตแฟนสาวนี่ก็ออกมาแฉคือลูกสาวของคุณปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์แฉว่าถูกทำร้ายยังไงแฉว่าเขาไม่รับผิดชอบยังไงนะแอมมี่เนี่ยออกมาขู่ว่าเฮ้ยเขามีหลักฐานเดี๋ยวเขาแฉกลับแต่ล่าสุดไม่มีการแฉกลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหลักฐานอะไรแต่เป็นการโพสต์ขอโทษโพสต์ผ่าน IG หรือว่า Instagram ส่วนตัวนะคะเป็นการโพสต์ขอโทษเมรีคัมภีร์อดีตแฟนสาวค่ะโดยข้อความของเขาเขาบอกว่าหลังจากออกจากเรือนจำนะเป็นช่วงเวลายากลำบากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตการเป็นนักดนตรีของผมการดิ้นรนกลับมาทำเพลงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ณเวลานั้นได้มีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาในชีวิตเธอหยิบกีตาร์ใส่มือผมอีกครั้งดูสำนวนดูสำนวนเออเธอคือเป็นสำนวนแบบวรรณกรรมเลยอะที่มันน่าสนใจก็คือเขียนไล่ยาวไปเนี่ยนะคือเหมือนวรรณกรรมเลยนะทั้งที่ก่อนหน้านี้ท่าทีเป็นอีกแบบนึงเลยนะคูเลยเนี่ยว่าจะแฉกลับแล้วก็ด่ากลับด้วยนะคำถามคือเบื้องลึกเบื้องหลังคืออะไรสำนึกจริงหรือไม่จะเกิดความสำนึกได้เพียงข้ามคืนเลยอย่างนั้นจริงหรือที่เขียนเนี่ยมีเจตนาแฝงเร้นอะไรหรือไม่นี่คือปริศนาฮะสิ่งที่จะช่วยคลี่คลายคืออะไรเวลาเดี๋ยวมันจะคลี่คลายออกมาเองว่าทำไมถึงเขียนออกมาแบบนี้ใครบังคับหรือเปล่าหรือจำเป็นต้องเขียนจำใจหรือเปล่าอยากให้มันจบผ่านไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของเจ้าตัวและเจ้าตัวก็ต้องเตรียมวันที่15มกราคมนี้ค่ะคดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาค่ะนะแล้วก็พูดถึงความเคลื่อนไหวของด้อมส้มกับพรรคก้าวไกลเนี่ยวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้มีการโพสต์นะด้อมส้มจะไม่ทนนะทุกคนคะด้อมส้มเริ่มตาสว่างแล้วค่ะใครที่จะทายส้มไม่ต้องอายนะคะแต่ควรอายที่ให้เขาสนตะพายจูงไปมาเหมือนวัวเหมือนควายค่ะนี่แอดมินเพจบอกนะแล้วเขาก็แนบเอาแบนเนอร์นี้ค่ะนะด้อมส้มจะไม่ทนมีคนที่ใช้ X หรือว่า Twitter เนี่ยนะทวิตข้อความแล้วเขาให้รายละเอียดมากกว่านี้ด้วยนะค่ะเขาเนี่ยเป็นคนที่เลือกก้าวไกลเลยเขาบอกเลยนะแต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับพรรคฮะนี่สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำพรรคในฐานะคนที่กาส้มทั้ง2ใบคือการที่คุณให้สสพรรคนะออกมาเลสประเด็นอะไรควรถามผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่ทำงานนั้นจริงๆก่อนมีประสบการณ์ด้านนั้นจริงๆเพราะประเด็นไหนคุณตีฟูไปแล้วโดยที่มันไม่ใช่ความจริงเขาเชื่อไปหมดแล้วครับค่ะแล้วเขามีรายละเอียดที่เขาตอบต่อด้วยค่ะคือเขาเนี่ยให้รายละเอียดว่ามันหลายเรื่องแล้วที่พรรคก้าวไกลเวลามันเล่นเรื่องอะไรนะเปิดประเด็นมาเปิดประเด็นปั่นมานะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วมันโป๊ะไงมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นนะแล้วเขาก็ให้รายละเอียดที่ทำให้เชื่อได้ว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลจริงๆนะแอดมินเพจก็เลยบอกว่าด้อมส้มจะไม่ทนนะแล้วหลายคนเริ่มขายส้มออกมาแล้วใช้สำนวนว่าขายส้มนะแล้วก็อีกข้อความนึงวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรหลังจากที่เคยแฉเรื่องน้ำดื่มที่พรรคก้าวไกลเอาไปแจกแล้วก็มีเลขอย.ที่ไม่ตรงนะแล้วสุดท้ายก็ถูกตรวจสอบว่าก็เป็นไปตามที่เพจนี้ตรวจสอบจริงๆปรากฏว่าล่าสุดมีน้ำแจกแบบใหม่อีกแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนคะวิธีแก้ปัญหาโดนเพจตรวจสอบน้ำขวดเลขอย.หมดอายุก็มีให้นะคะใช้เลขอย.ที่ถูกต้องกาผิดซะงั้นนะคะมาบอกว่าไม่ต้องใส่เลขอย.อันนี้กาถูกเพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดค่ะขวดน้ำเปล่าของเขานะคะนี่ค่ะไม่มีเลขอย.ค่ะแก้ปัญหาสายก้าวไกลจริงๆค่ะเป็นน้ำแจกใช่ไหมสอสอกายนะแล้วก็มีเบอร์โทรมี
QR code แต่หาเลขอย.ไม่เจอค่ะน้ำดื่มอนาคตไกลอ่ะดื่มแล้วสดชื่นอย่างมีอนาคตน้ำดื่มตราอนาคตไกลจัดจำหน่ายโดยบริษัทบุญเอ็นเตอร์ไพรส์2020นะแต่แอดมินบอกเนี่ยหาอย.ไม่เจอนะถ้าไม่มีทำได้ไหมหรืออ้างว่าไม่ได้ขายแจกก็ไม่ได้อีกนะนะได้หรือไม่ได้นี่ไม่ทราบนะแต่ความหมายก็คือมันควรจะมีอย.ไหมล่ะถ้าคุณรักมวลชนจริงถ้าคุณจะไปแจกคุณต้องเอาน้ำดื่มที่มีมาตรฐานไปแจกไหมล่ะใช่เพราะมันต้องตรวจสอบสถานที่ผลิตนะแล้วมันมีอีกอันนึงนะเขาถ่ายรูปมาเป็นน้ำดื่มที่เอาไปแจกนั่นแหละแต่ไม่มีโลโก้อะไรเลยเป็นขวดเหมือนกอกใส่ไม่ต้องมีห่วงอย.เลยนี่มันน่ากังขาเรื่องความปลอดภัยเรื่องมาตรฐานมากเลยคือแล้วแต่จะเชื่อใจกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คำถามก็คือเฮ้ยมันใช่การแก้ปัญหาที่ถูกไหมแล้วทำแบบนี้ทำให้ถูกต้องยังทำไม่ได้แล้วจะไปบริหารประเทศได้ยังไงนั่นน่ะสิเนี่ยเหมือนเด็กเล่นขายของเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะแทนที่จะถูกตรวจสอบแล้วไม่มีอย.ต้องทำยังไงก็ไปขออย.ให้เรียบร้อยขอให้ถูกต้องหรือถ้าจะแจกก็ไปซื้อน้ำดื่มที่มันมีอย.ชุมชนทำตั้งเยอะตั้งแยะเขายังขออย.ได้เลยแต่นี่อยากจะแจกของ อยากที่จะหวังผลทางการเมืองนะแต่ไม่สามารถไปหาอย.มาได้ก็เอาแบบไม่มีอย.ไปแจกได้เลยแบบนี้คือนับวันเนี่ยยิ่งโอ้โหนี่พรรคก้าวไกลอ่ะนี่มวลชนต้องคิดนะต้องคิดได้แล้วแต่วันนี้เขาขยับไปชูอีกคนหนึ่งแล้วนะอีกแล้วนะคะนี่คนนี้ก็มาแรงนะหลังๆเนี่ยนะคะเรื่องประเด็นของสังคมแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงที่การเดินทางของพ่อแม่พี่น้องในช่วงปีใหม่เนี่ยนะคะคนนี้ก็ออกมาทุกคนคะดอมส้มเตรียมเขียดแดดดี้พิธาทิ้งค่ะพร้อมดันพี่แบงค์เป็นนายกโซเชียลคนต่อไปแล้วค่ะโอ้โหคือเขาก็ไปเอาไลน์กลุ่มนะของกองเชียร์พรรคก้าวไกลค่ะคือคนนี้นะฮะเขาใช้คำว่านายกสุพนัทไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไม่ใช่นายนะน่ะนายกสุพนัทแล้วก็มีหัวใจสีส้มสองดวงแอดมินเลยบอกว่าอ้าวนี่จะเขียนเด็ดดี้พิธาทิ้งแล้วคนนั้นเป็นแคนดิเดตนายกนะคนนี้ไม่ใช่ตกลงจะมาชูคนนี้ขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกแล้วเหรอค่อยๆปรับแสงมาหาคนนี้แล้วในมุมของกองเชียร์ไงนะหลักๆก็รวยแหละ